ังชมรายการอาริกาโตะโกไอมัสตอนนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมการแจกของฝากจากทริปชิโซกะค่ะใช่แล้วไปเล่นกันเยอะๆนะคะที่แฟนเพจอาริกาโตะโกไอมัสค่ะเจอกันค่ะสนับสนุนโดยโอเล่ซูเปอร์บวยเปรี้ยวแรงท้าให้ลองตื่นเลยมีขายแล้วที่เซเว่นเที่ยวญี่ปุ่นกับคนรู้จริงเจแปนฮอลิเดย์ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาในป่าเป็นที่ตั้งหลุมฝังศพของโชกุนโทคุคาวะอิเอยาสึซึ่งตามตำนานกว่า400ปีนั้นกล่าวว่าศาลเจ้าคุโนซังโทชกุแห่งนี้เป็นศาลเจ้าแรกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่โทคุคาวะอิเอยาสึโชกุนคนแรกผู้นำความสงบมาสู่ดินแดนญี่ปุ่นค่ะนี่ไงนาตี้นี่บรรจุอัฐิของโทคุคาวะอิเอยาสึหุยอันเบลอเลยอ่ะอันใหญ่มากเหมือนแบบเหมือนระฆังอันใหญ่ๆอ่ะเขาก็ต้องทำให้มันดูแบบศักดิ์สิทธิ์ดูขลังๆอ่ะยิ่งใหญ่อลังการโอ้เนาะมือปั๊มไว้ここに一本まっすぐなってますけどこれがあのเป็นลักษณะที่ดีอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเนี่ยลองดูดิเอามือตรงนี้เอามือวางตรงนี้คือลายมือของโทคุกาวะอิเอยาสึเอามือได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยใกล้เคียงใกล้เคียงเป็นคนยิ่งใหญ่ได้เนี่ยทำไมลูกแก้วพอดีเลยอะแบบหรือว่าเราคือเฟย์เซนเขาตรงมากจากศาลเจ้าคุโนซังโทโชกุเราก็ขึ้นรถกระเช้ากลับขึ้นมาบนสถานีนิฮงไดระโรปเวย์จากนั้นนะคะก็เดินเท้าต่อประมาณ1กิโลเมตรไปยังโรงแรมนิฮงไดระโฮเทลค่ะเราก็จะแวะทานอาหารอร่อยๆและชมวิวสวยๆกันที่โรงแรมนี้ค่ะนี่บรรยากาศดีอย่างเงี้ยเนาะนี่ทำให้เรากินได้เยอะเลยอ่ะนี่อยากไม่เองหรือเปล่าขนาดไม่เห็นฟูจินะจะได้เนาะจริงๆฟูจิต้องโรงแรมนิฮงไดระโฮเทลนะคะเป็นโรงแรมเดียวบนเขานิฮงไดระที่มีทำเลและภูมิทัศน์ที่สวยงามที่สุดสำหรับชมทิวทัศน์เมืองชิซูโอกะและภูเขาไฟฟูจิค่ะแต่เราอาจจะโชคไม่ดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยท้องฟ้ามีเมฆเยอะเลยฟูจิซังก็เลยไม่ปรากฏให้เราเห็นแน่แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าแค่เห็นบรรยากาศเมืองชิซูโอกะจากข้างบนแล้วเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วหนาวค่ะสูดหายใจซะนี่เต็มปอดซูซูชิอะไรนะสูดซูชิสูดซูชิต้องไปเปิดร้านไหมเปิดร้านที่ญี่ปุ่นไหมเปิดร้านที่ไม่ได้เลยเปิดร้านที่ญี่ปุ่นเกรงใจคุณป้าตรงนี้บ้างจากโรงแรมนิฮงไดระโฮเทลนะคะเราก็เดินเท้าต่ออีกประมาณแค่800เมตรก็จะถึงนิฮงไดระโอชาไคคังแล้วนะคะหรือไร่ชานิฮงไดระนั่นเองคอนนิจิวะคอนนิจิวะโอชาวะโอชาซูมิเดสซูมิเดสใช่ใช่สุตานิเดสใช่ว่าคาริมาสตาこちらお待ちくださいมีรูด้วยอ่ะวิ่งใส่หมวกใส่หมวกทำงานこんな感じでねお茶の目なってますのでこういう黄緑色の目を摘んでください緑かわいいよこの下にはねもっと濃い緑色の硬い葉っぱがあるんですけどそれを摘むんではなくมันจะมีใบแข็งๆข้างล่างใช่ไหมก็คือให้เราอ่ะเลือกเอาใบแต่ใบบนๆที่มันนุ่มๆอ่อนๆใบที่มันบางๆเล็กๆอ่ะประมาณ 3-4 ใบบนๆอ่ะแล้วเราก็เด็ดมาเขาบอกว่ามันสามารถเอาไปทำเทมปุระได้ด้วยอ่ะน่ากินเนาะเราเคยได้ยินว่าชาที่ดีอ่ะเขาจะเด็ดยอดคู่ที่1กับคู่ที่2ชิมเมชิมเมชิมเมตัวยี่มัสกะชิมเมที่ว่าเป็นยอดที่เขาเรียกชิมเมโจไดไงชิมเมโจไดทำไมล่ะวันนี้ขอเสนอชาเขียวชา
เขียวนี่มันดีต่อสุขภาพมากเลยนะแกเคยได้ยินอยู่อ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรมันช่วยอะไรนะคือก็อย่างที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วก็เรื่องต่อต้านอนุมูลอิสระอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันช่วยเยอะกว่านั้นมากเลยนะคือช่วยทุกเรื่องเลยอ่ะตับไตไส้พุงแบบว่าไขมันในเส้นเลือดอะไรช่วยหมดเลยช่วยหลายอย่างมากที่ชิซูโอกะชาเขียวของที่เนี่ยเขาผลิตมากที่สุดและส่งออกมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยนะคือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกินชาเขียวเยอะมากใช่ไหมที่เนี่ยคือผลิตได้แบบ 45% ของทั้งประเทศซึ่งเยอะมากเกือบครึ่งนะใช่ซึ่งเหตุผลก็เป็นเพราะว่าตั้งแต่สมัยยุคเอโดะเลยโทโกวะอิเอยาสึค่ะท่านไดเมียวโชกุนมาอีกแล้วคือเขาชอบใช่ไหมเขาชอบของที่นี่ที่สุดและเขาก็เลยเหมือนสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปลูกชาเขียวหากพูดถึงจังหวัดชิซูโอกะหนึ่งในสิ่งที่มีชื่อเสียงมากๆเลยก็คือใบชาค่ะใบชาของชิซูโอกะนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังจนกลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดไปแล้วล่ะค่ะโดยทางไร่ชานะคะจะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวอย่างเราได้เข้าไปสัมผัสกับใบชาอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาตั้งแต่กลางเดือนเมษายนจนถึงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นฤดูกาลแห่งการเก็บเกี่ยวนั่นเองค่ะนัตตี้แกรู้ป่ะชาเขียวอ่ะช่วยแบบว่าป้องกัน HIV ได้ด้วยนะกินดิกินเยอะๆเขาบอกว่ามันเป็นข้อมูลใหม่ที่คุณค้นพบแต่จริงมันช่วยหลายอย่างมากหอมมากแล้วเอาไปทำอะไรอ่ะอันนี้หรอก็เอาไปทำอันนี้สเปรย์น้ำแร่ก็ได้แกแล้วก็สเปรย์น้ำแร่ชาเขียวนี่ก็เป็นแบบว่าเป็นมาร์กตาก็คือเอาไปต้มสับๆต้มใช่ไหมต้มที่สุดแล้วทีเนี้ยก็ใส่พวกขวดสเปรย์ก็เนี่ยเอาไปฉีดหน้ามันจะทำให้สดชื่นแล้วก็แบบผิวแบบเต่งตึงมากขึ้นหรือเอาไอ้ที่ต้มแล้วเข้าตู้เย็นให้เย็นจัดแล้วก็เอาทิชชู่ชุบเอามาแปะไว้บนตาอย่างเงี้ยจะทำให้พวกเลือดลอยเหี่ยวย่นเนี่ยที่แบบว่าเอาถุงชามาโปะใต้ตาอะไรอย่างงี้แต่อันนี้เอาชาเลยไม่ต้องถุงชาเอาชาเลยเอาน้ำชามาโปะเลยใช่เออตาจะได้ไม่ดำจะทำให้พวกแบบที่พองๆตาพองๆเนี่ยลดลงแล้วตาชั้นเดียวมันทำให้สองชั้นได้ไหมอันนั้นก็อาจจะต้องไปหาหมอศัลยกรรมง่ายเทมปุระเฮ้ยกรอบมากอันนี้กินไมชะกินไมชะข้างนอกคือจ๋ากลิ่นมันจะแรงกว่านะเนี่ยมีชาระดับหรูเลอค่าดุจเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์มีชาระดับตัวแทนแห่งชาเขียวชารสเข้มข้นสัมผัสที่นิยมดื่มกันอย่างกว้างขวางน้ำชาที่กลิ่นหอมเหมือนขนมข้าวอบกรอบและก็น้ำชาที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์หลับโคเดม